สวัสดีครับผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือของโบราณกิตติโลกเพชรรัตน์เป็นผู้เรียบเรียงพิมพ์ครั้งที่สองผมได้หนังสือนี้มาเมื่อปี2556คือ10ปีมาแล้วขอแนะนำให้ไปซื้อหามาอ่านนะครับเพราะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับของทำให้เรารู้เรื่องของของดีขึ้นรวมทั้งบอกรายละเอียดปราสาทต่างๆที่ของสร้างอยู่ในเขมรในปัจจุบันผมมีหนังสือข้อมูลปราสาทต่างๆในกัมพูชาครบทุกปราสาทมีโอกาสจะเล่าให้ฟังครับผมขออนุญาตผู้เรียบเรียงนำข้อมูลมาอ่านเผยแพร่ให้หลายๆคนได้ทราบส่วนรายละเอียดขอแนะนำว่าให้ไปอ่านข้อความต้นฉบับในหนังสือเล่มนี้นะครับในหน้า287บทที่8มีชื่อบทว่าของโบราณไม่ใช่กัมพูชามีรายละเอียดดังนี้ครับของไม่ใช่เขมรกัมพูชานักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งชี้แนะไว้ว่าอย่าหลงติดกับดักอย่าเชื่อฝรั่งอย่าเห่อหลงตะวันตกมากกว่าคนไทยเราเองหรือจะเป็นเพราะนิสัยคนไทยมีความเป็นอาชาตินิยมคือถ้าสิ่งใดที่เรามีเหมือนกับต่างชาติก็จะสรุปว่าลอกมาจากต่างชาติเสมอของคือไทยไม่ใช่เขมรนักประวัติศาสตร์และปราชญ์ชาวไทยหลายคนได้สรุปฟันธงแบบไม่มีเยื่อใยต่อชนชาติของตนไปหลายครั้งแล้วว่าปราสาทต่างๆเป็นของเขมรโดยอ้างว่าเขมรคือลูกหลานของของโบราณที่สร้างนครวัดนครธมและปราสาทหินต่างๆซึ่งเป็นแนวคิดของนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่มาสร้างกรอบได้ชักจูงให้นักประวัติศาสตร์ไทยหลายท่านพากันสรุปตามว่าของคือบรรพบุรุษของเขมรกับทั้งยังยกย่องเขมรเมื่ออดีตว่าเข้มแข็งจนครอบครองดินแดนจนถึงสุโขทัยของบรรพบุรุษของคนไทยของน่าจะเป็นชนเผ่าไทยหรือวัฒนธรรมไทยโบราณที่เกิดขึ้นในดินแดนไทยมานานนับพันปีที่ไม่ได้สูญหายไปแต่ได้ผสมผสานอยู่กับสายเลือดไทยเรานี่เองส่วนเขมรนั้นน่าจะเป็นชนเผ่าหนึ่งที่เข้ามาภายหลังเมื่อของเสื่อมอำนาจลงจนต้องถอยร่นเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยอันเป็นแผ่นดินแม่มาแต่เก่าก่อนของเป็นบรรพบุรุษของคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาในกรณีนี้คนไทยมีสิทธิ์มากกว่าชาวกัมพูชาในการอ้างสิทธิเนื่องจากอาณาเขตส่วนใหญ่ของอาณาจักรของอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบันของมีอำนาจและอิทธิพลครอบคลุมในดินแดนไทยปัจจุบันทั้งพื้นที่อีสานใต้ขึ้นไปถึงอีสานเหนือเรียกว่าเกือบจะทั้งภาคอีสานกับทั้งภาคตะวันออกเรื่อยมาจนถึงภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือบางส่วนแม้ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนก็ได้รับอิทธิพลจากของเช่นกันดังจะเห็นได้จากโบราณสถานที่พบเห็นมากมายแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมของโบราณที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วดินแดนไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเช่นสกลนครขอนแก่นอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเป็นต้นจนไปถึงภาคกลางเรื่อยไปถึงภาคเหนือของไทยเราก็มีเช่นลพบุรีเพชรบูรณ์ศรีเทพอุตรดิตถ์สุโขทัยศรีสัชนาลัยลำพูนหาริพุนชัยทางด้านภาคตะวันตกใกล้ชายแดนที่ติดกับพม่า ก็มีกาญจนบุรีเรียกได้ว่าค่อนแผ่นดินไทยเป็นอารยธรรมของที่กินพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเสียอีกเชื่อว่าอาณาจักรทวารวดีละโวกศรีวิชัยคงจะทับซ้อนกับอาณาจักรของหรือไม่อาจจะเป็นอาณาจักรเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันไปเหตุปัจจัยหลากหลายทำให้น่าคิดว่าของอาจไม่ใช่อาณาจักรที่เป็นรูปธรรมเพียงแต่เป็นชื่อเรียกอารยธรรมอาณาจักรที่กล่าวมานั้นอาจมีอารยธรรมของเหมือนกันจากหลักฐานอารยธรรมของที่มีอยู่ในแผ่นดินไทยโดยเฉพาะที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีพระนอนสร้างด้วยศิลาแรงอายุ 1,300 ปีตั้งอยู่ใกล้ปราสาทหินของโบราณขนาดเล็กหลายปราสาทบ่งบอกได้ว่าของในช่วงเวลานั้นนับถือทั้งพุทธและพราหมณ์พร้อมกันและศูนย์กลางของน่าจะอยู่แถวนครราชสีมาเมืองนครราชสีมาเจริญรุ่งเรืองมานานแล้วโดยมีชุมชนโบราณอายุ 5,000 ปีที่บ้านนนวัดยุคสมัยเดียวกับบ้านเชียงและอายุ 3,000 ปีที่บ้านทานปราสาทและยังมีวิหารหินและปรางแบบพราหมณ์ถึง36แห่งโดยเฉพาะปราสาทหินพิมายสันนิษฐานว่ามีอายุเก่าแก่กว่านครวัดประมาณ100ปีคือสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ส่วนนครวัดสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2เป็นหลักฐานสำคัญว่านครวัดสร้างโดยของที่อพยพไปจากแผ่นดินไทย
ของมีที่มาหลายความเชื่อแต่ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดเห็นจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งของเป็นชื่อทางวัฒนธรรมไม่ได้ใช้เรียกชนชาติหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยานับถือฮินดูหรือพุทธศาสนามหายานทางใต้ของแคว้นสุโขทัยอาจจะหมายถึงพวกละโวลพบุรีเอกสารทางล้านนาเช่นจารึกและตำนานต่างๆล้วนระบุสอดคล้องกันว่าของคือพวกที่อยู่ทางใต้ของล้านนาเนื่องจากคำว่าขอมสันนิษฐานว่ามาจากคำว่าเขมรกรอมที่แปลว่าใต้เมื่อพูดเร็วๆจึงออกเสียงเป็นขอมถึงแม้คนทั่วไปจะเข้าใจว่าขอมคือกัมพูชาในปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของขอมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าขอมครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชาและบางส่วนในลาวและไทยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยเขียนอธิบายไว้ว่าของเป็นพวกนับถือฮินดูหรือพุทธมหายานใครเข้ารีดเป็นฮินดูหรือพุทธมหายานเป็นได้ชื่อว่าของทั้งหมดของไม่ใช่ชื่อชนชาติเพราะไม่มีชนชาติของแต่เป็นชื่อทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับสยามจิตภูมิศักดิ์อธิบายคำนี้ใหม่โดยได้เสนอว่าของไม่ได้หมายถึงชนชาติหรือเชื้อชาติแต่หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รับวัฒนธรรมฮินดูจากชมพูทวีปแล้วภายหลังเปลี่ยนเป็นพุทธมหายานใช้อักษรขอมในการจดจารึกซึ่งคนกลุ่มนี้รวมถึงชนชาติเขมรและรัฐเครือญาติทั้งหมดรวมทั้งละโวซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นอยุธยาศรีรามเทพนครของถูกใช้เรียกกลุ่มคนโดยรวมคล้ายกับการใช้คำว่าแขกที่เรียกคนอิสลามซิกฮินดูโดยไม่ได้แยกว่าเป็นคนอินเดียศรีลังกามลายูชวาหรือชาวอาหรับจิตยังอธิบายอีกว่าคำว่าขอมถูกนำมาใช้ในงานเขียนสมัยใหม่โดยมีความรู้สึกชาตินิยมเป็นพื้นมากกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เช่นการถือว่าขอมเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยแผ่อำนาจมาครอบครองดินแดนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจนถึงสุโขทัยมีอำนาจปกครองเหนือชาวไทยโบราณต่อมาชาวไทยที่สุโขทัยจึงลุกขึ้นต่อสู้เพื่อให้พ้นจากอำนาจของขอมเพื่อสร้างความรู้สึกสุจิตวงเทศได้เสนอว่าขอมในที่นี้น่าจะหมายถึงคนในที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต่อสู้ชิงความเป็นใหญ่กับคนทางเหนือคำว่าขอมใช้เรียกคนละโวหรือลพบุรีซึ่งเป็นเมืองใหญ่เก่าแก่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากนั้นหลักฐานประวัติศาสตร์ของอยุธยาได้ใช้คำนี้เรียกคนในดินแดงเขมรแถบเมืองพระนครหรือนครธมในข้อความที่ว่าของแปรพัดและในกฎมณฑียนบานน่าจะหมายถึงคนในเขมรหรือกัมพูชาโดยสรุปคำว่าของเป็นคำเรียกคนมีความหมายทางวัฒนธรรมและมีความหมายเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
วันนี้เล่าสั้นๆให้ฟังเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ